วัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงของรายการที่นี่มออุบลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาร่วมยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา2560ในวันที่20ธันวาคม2561นะครับซึ่งปีนี้นะครับก็มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งก็เป็นตำแหน่งในส่วนของนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีนะครับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วยนะครับอยู่กับผมตรงนี้ครับนายกแอนสมปรารถนาวิไกรเจิดเจริญนะครับสวัสดีครับนายกแอนครับสวัสดีค่ะขออนุญาตพูดคุยสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับในเบื้องต้นขอแสดงความยินดีที่สำเร็จการศึกษานะครับแล้วก็จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ครับค่ะเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับท่านก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแต่ว่าที่สำคัญเลยรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะคะที่ได้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะท่านก็สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาะนะครับปริญญาโทนั่นเองค่ะใช่ค่ะคณะรัฐประศาสนศาสตร์นะคะคณะรัฐศาสตร์ค่ะรัฐศาสตร์นะครับก็ใช้เวลาเรียนตามหลักสูตรเลยนะครับใช่ค่ะก็ต้องมีการเข้าเรียนนะคะแล้วก็ต้องคอยติดตามงานของตัวเองเป็นประจำค่ะครับที่นายกแอนนะครับตัดสินใจมาเรียนที่รัฐศาสตร์จริงๆแล้วต้องการนำไปใช้ยังไงบ้างครับคือในเรื่องของรัฐศาสตร์นี้นะคะมันก็จะเป็นการเรียนที่โดยตรงกับในอาชีพของตัวเองณตอนนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะสามารถที่จะนำไปบริหารงานในหน้าที่ของตัวเองได้นะคะซึ่ง อย่างเรื่องที่เราเรียนรู้ในหลายๆเรื่องนะคะในที่แห่งนี้นะคะทางอาจารย์เองก็ได้ให้ความรู้ค่อนข้างที่จะแน่นพอสมควรแล้วเราในเรื่องของงานวิจัยเราก็สามารถที่จะไปปรับเข้ากันกับการทำงานของเราสามารถไปบริหารองค์กรได้อย่างให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายสาธารณะทำยังไงนโยบายสาธารณะของเราถึงจะสามารถไปนำไปปฏิบัติได้และที่สำคัญเลยเป็นเรื่องของในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลนะคะซึ่งก็ในหลักสูตรการเรียนการสอนนี้ค่อนข้างที่จะตรงกับวิชาชีพของตัวเองณตอนนี้เป็นอย่างมากค่ะค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้นะครับสิ่งที่ตัดสินใจมาเรียนที่นี่นะครับนอกจากหลักสูตรที่มาตรฐานแล้วนะครับเรื่องของสถานที่หรือว่าการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีส่วนไหมครับค่ะมีส่วนเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าตัวเองก็ทำงานอยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ได้ยินชื่อเสียงนะคะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนี้มาค่อนข้างที่จะดีมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเวลาเข้ามาเรียนที่นี่อาจารย์มีความใส่ใจกับลูกศิษย์นะคะแล้วก็เพื่อนๆก็ช่วยกันนะคะในเรื่องของการช่วยกันศึกษาช่วยกันทำงานนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยอาจารย์ที่ปรึกษาเองนะคะหรืออาจารย์ในคณะก็คอยช่วยเหลือติดตามงานวิจัยของเรานะคะก็คือว่าท่านจะเอาใจใส่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่มาเรียนก็จะทำงานนี่พอจะทำงานก็จะติดนั่นติดนี่นะคะอาจารย์ก็จะคอยจี้คอยตามก็ค่อนข้างที่จะทำให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพด้วยมีประสิทธิผลที่ดีด้วยแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เองได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะถ้าหากมาเรียนที่นี่แล้วนะคะขอให้เราเข้ามาเรียนให้ครบนะคะในช่วงชั่วโมงเรียนนะคะอาจารย์ก็จะให้ความรู้ค่อนข้างแน่นด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเหมือนเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องอะค่ะก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่ามาเรียนที่นี่แล้วสนุกแล้วก็อบอุ่นแล้วก็เลยทำให้มีการติดตามงานแล้วก็สามารถที่จะจบได้ในเวลาที่พอดีพอเหมาะอะค่ะค่ะแล้วก็จึงได้มาซึ่งวันนี้วันแห่งความสำเร็จนั่นเองนะครับในการสวมชุดคุยวิทยาฐานะนะครับในมหาบัณฑิตนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็คือวันที่18ธันวาคมมีการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตนะครับแล้วก็ซ้อมใหญ่นะครับรวมบัณฑิตทุกคณะนะครับซ้อมเสมือนจริงก็ได้นะครับบรรยากาศช่วงเช้าเป็นยังไงบ้างนะครับที่ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตเห็นมีทางด้านของเพื่อนร่วมงานนะครับว่าญาติญาติมาร่วมยินดีเยอะเลยใช่ไหมค่ะก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากมากนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาแสดงความยินดีนะคะก็รู้สึกดีใจมากนะคะแล้วก็รู้สึกปลื้มใจที่ว่าเราได้สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ไปนะคะแล้วจากเมื่อเช้านี้ที่ดูเห็นรุ่นน้องทั้งปริญญาตรีนะคะแล้วก็ปริญญาโทด้วยกันหรือแม้แต่พี่ปริญญาเอกนะคะทุกคนมีสีหน้าที่สดใสกันทุกคนนะคะก็ปราบปลื้มปิติยินดีกันทุกๆคนและที่สำคัญเลยก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกๆคนนะคะแล้วก็รวมไปถึงญาติพี่น้องของทุกคนด้วยนะคะ
เห็นนายกแอนได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านอธิการบดีด้วยเป็นยังไงบ้างท่านร่วมยินดียังไงบ้างครับโอ้โหท่านแสดงความยินดีนะคะที่ได้จบสำเร็จการศึกษานะคะแล้วก็ท่านก็เชิญชวนให้มาเรียนปริญญาเอกต่อนะคะแต่ว่าก็คือว่าเดี๋ยวก็ต้องดูในเรื่องของระยะเวลานะคะในการทำงานนิดนึงค่ะเพราะว่าก็ต้องเสียสละเวลาพอสมควรเหมือนกันนะคะถ้าเรียนปริญญาเอกท่านผู้ชมครับผมกำลังพูดคุยกับนายกแอนสมปรารถนาวิไกรเจิดเจริญนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานีนะครับบัณฑิตรุ่นที่27นะครับที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับโดยทางด้านของคณะรัฐศาสตร์นะครับสาขารัฐประศาสนศาสตร์นั่นเองนะครับเพิ่มเติมครับนายกแอนครับในเรื่องของการทำงานนะครับซึ่งนายกแอนนี่ก็เป็นถือว่าเป็นผู้บริหารคนรุ่นใหม่ก็ว่าได้นะครับท่านมีวิธีการทำงานบริหารงานยังไงให้ประสบความสำเร็จค่ะก็คือว่าก่อนอื่นเลยในเรื่องของเวลาของการทำงานนะคะเราจะต้องมีการแบ่งเซกชันงานแบ่งเวลาแล้วตอนนี้เราเป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยเราก็จะมีรองนายกเทศมนตรีนะคะที่ทั้ง4ท่านที่คอยช่วยแบ่งงานซึ่งเราก็จะแบ่งเป็นเซกชันไปว่าใครจะดูกองสาธารณสุขใครจะดูช่างนะคะดูการศึกษานะคะดูสำนักปลัดต่างๆก็คือว่าเราก็ต้องแบ่งเซกชันงานนะคะแล้วก็เวลามีงานที่สำคัญนี้เราก็จะไปเองถ้าเราไม่ติดอะไรนะคะก็จะไปเองที่เหลือก็อาจจะได้มอบหมายเป็นขั้นเป็นตอนไปแต่ที่สำคัญเลยในทุกๆสัปดาห์จะต้องมี2วันต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อยที่เราจะต้องลงชุมชนนะคะในภาคเช้าเราก็จะลงชุมชนผู้สูงอายุอสม.ต่างๆนะคะไปร่วมกิจกรรมทำงานกับเขาด้วยอสม.แล้วก็ไปร่วมเดินรณรงค์ยุงลายไข้เลือดออกอะไรบ้างนะคะส่วนตอนเย็นเราก็ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเราก็จะมีโครงการคอยเยี่ยมนะคะเราจะต้องเคาะตามบ้านเดินตามบ้านตลอดทั้ง365วันในคือทั้งปีเนี่ยค่ะเราจะต้องคอยทำงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นการเข้าถึงชุมชนส่วนใหญ่ก็จะเน้นงานของทางด้านเข้าถึงชุมชนนะคะในการช่วยเหลือชุมชนต่างๆนะคะเรื่องของการศึกษาเราก็ไม่ทอดทิ้งเพราะเรามีโรงเรียนในสังกัดค่อนข้างที่จะเยอะนะคะตรงนี้เราก็มีผอ.สำนักศึกษาด้วยนะคะที่เป็นระดับด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะต้องมาคอยดูเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนนะคะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานก็เช่นเดียวกันนะคะก็ตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมไปถึงโครงการต่างๆที่เราจะพัฒนาไปข้างหน้าอีกนะคะก็มีงานที่หลายๆเซกชันด้วยกันก็เหมือนกับที่เขาบอกว่าสวมหมวกหลายใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องมีการรู้จักแบ่งเวลาแบ่งวันแบ่งงานแล้วก็แบ่งคนในการบริหารคนตามเซกชันต่างๆค่ะที่จะมาคอยช่วยเราค่ะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีทีเดียวนะครับในเรื่องของการครองคนแล้วก็ครองงานนะครับโดยท่านนายกแอนสมปรารถนานั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยบนราชธานีนะครับในส่วนของบัณฑิตนะครับในช่วงท้ายของรายการนะครับคงให้นายกแอนนะครับได้กล่าวถึงอีกสักครั้งหนึ่งนะครับกับความภาคภูมิใจในบัณฑิตมหาวิทยาลัยบนราชธานีแล้วก็เรื่องของการนำความรู้ไปใช้ในให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไปยังไงในอนาคตเชิญครับท่านค่ะดิฉันนางสาวสมปรารถนาวิไกรเจริญเจริญนะคะนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีค่ะรู้สึกยินดีแล้วก็ปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้สำเร็จการศึกษาในวันนี้นะคะในระดับปริญญาโทนะคะคณะรัฐศาสตร์นั่นเองนะคะที่สำคัญเลยนะคะก็ขอฝากให้ทุกท่านนะคะว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเรานั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่มาตรฐานสากลแล้วก็มีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากนะคะเป็นที่ยอมรับของทุกๆคนที่สำคัญเลยนะคะสำหรับการศึกษาในที่นี้เราสามารถที่จะนำไปปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตจริงในการทำงานของเราหลักสูตรของเขานั้นเข้าถึงกับการทำงานของเราเป็นอย่างมากนะคะดิฉันก็ขอฝากรุ่นน้องทุกๆคนหรือว่าเด็กรุ่นหลังนะคะสามารถที่จะมาเรียนหรือศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแห่งนี้โดยมีหลายๆสาขาวิชาชีพให้เลือกมากมายคิดว่าน่าจะต้องมีหลายๆสาขาที่ตรงใจน้องๆเด็กๆทุกๆคนนะคะก็อยากให้เราเป็นเยาวชนรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มาช่วยกันดูแลประเทศไทยแล้วค่ะครับโอ้วันนี้ต้องขอบคุณนะครับในส่วนของนายกแอนสมปรารถนาวิไกรเจิดเจริญนะครับที่มาร่วมพูดคุยในรายการกับเรานะครับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยบนราชธานีนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าหลายท่านก็คงที่จะนำข้อมูลนะครับหรือว่าข้อคิดดีๆจากนายกแอนนะครับไปปรับใช้ในชีวิตหรือว่าให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไปนั่นเองนะครับ
และเราจะเป็นกำลังใจให้กับนายกแคร์และทีมงานนะครับรวมถึงบัณฑิตทุกคนนะครับให้ก้าวเดินสู่จุดหมายแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตการงานและครอบครัวต่อไปวันนี้ขอบคุณนายกแคร์อีกครั้งนึงครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับช่วงของที่นี่มองบนวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมเชิญวิเชียรวงศ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสดครับ